คลิปนี้พบกันวันที่23พฤษภาคม65นะครับเดี๋ยวพามาชมรถด่วนพิเศษครับด่วนพิเศษที่ไม่เหมือนใครนะครับเพราะว่ามีการพ่วงตู้ชั้น3ด้วยนะครับรถด่วนพิเศษที่38นะครับสุงไหงโกลกกรุงเทพครับเดี๋ยวกำลังจะผ่านสะพานกลับรถนะครับทางด้านเหนือของสถานีเจ็ดเสมียนนะครับมาแล้วครับวันนี้ใช้ฮิตาชิเลยนะครับฮิตาชิ4518นะครับก็ล่าช้าอยู่ประมาณ40กว่านาทีนะครับเป็นขบวนรถคันสุดท้ายนะครับในรอบเช้านะครับที่เข้าสู่กรุงเทพมหานครนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ